สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในเวลากับผมมิสเตอร์มอร์แกนครับวันนี้มาสอนกีตาร์กันอีกโดยเฉพาะเรื่องของมือกีตาร์โซโล่ครับที่มักจะมีปัญหาว่าเล่นยังไงให้มันหวานให้มันเพราะวันนี้ผมจะมารวมเทคนิคของการเล่นโซโล่ให้รู้สึกว่ามันหวานให้มันเพราะให้มันมีความนุ่มนวลละมุนละไมมีเทคนิคอะไรบ้างมันมีเทคนิคนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมันมีเทคนิคมันได้ยังไงมันมีไม่งั้นมันเขาเล่นไม่หวานกันหรอกเขาเล่นไม่เพราะกันหรอกมันต้องมีเทคนิคครับอ่ะมาเลยเทคนิคแรกนะครับคือผมจะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนคือเสียงที่ไม่มีพวกเอฟเฟกต์ดิสทอร์ชันหรือว่าเสียงแตกเอาเป็นเสียงคลีนนะเทคนิคแรกเลยสำหรับมือกีตาร์โซโล่นะคือการสั่นสายนั่นเองนี่คือเป็นเทคนิคที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับบางคนเนี่ยเล่นไม่ได้เลยคืออะไรฮะดีดแล้วก็การดีดแล้วก็บางคนอาจจะเรียกว่าขยี้สายหรืออะไรก็ตามแต่ผมเรียกว่าสั่นสายวิบราโตนะครับก็คือทำให้เสียงมันแบบมีเงี้ยนะฮะเบื้องต้นเลยคือลักษณะคล้ายๆกับดันสายขึ้นลงนิดๆนะฮะแต่อย่ามากไม่งั้นมันจะเพี้ยนเคยเห็นสตีฟไวน์ไหมเขาจะม้วนม้วนหมุนหมุนอยู่แต่เนี้ยนะฮะจริงๆมันคือการดันสายขึ้นลงนิดๆเพื่อไม่ให้เกิดการเพี้ยนก็อย่างมากแต่ขึ้นลงช้าหรือเร็วนี่อยู่ที่เพลงเช่นเพลงหวานแบบนี้ก็คือดุดันฉะนั้นเวลาเราไปฝึกนะครับดีดบางคนไม่เข้าใจไปเขย่าคออย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือบางทีมันเพื่อความมันน่ะแต่จริงๆเนื้อหาสาระมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เขายกอย่างเงี้ยคือมันเพื่อความมันนะฮะฉะนั้นไปฝึกขึ้นลงเบาๆดีดก่อนแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นลงนิดๆนะฮะนี่คือลูกเล่นแรกนะฮะต้องไปฝึกลูกเล่นที่2นะครับก็คือการลากเสียงเนี่ยสไลด์มาเนี่ยดีดก่อนนะอันนี้ก็ช่วยมันหวานขึ้นนุ่มขึ้นดีดแล้วก็ลากแล้วก็มาเขย่าสายหน่อยหรือดีดมาดีดอีกทีก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆคือต้องอย่าลากแล้วก็มาค้างเนี้ยมันไม่มีหางเสียงต้องแบคือการสไลด์มานะครับต่อไปที่จะให้หวานอีกนั่นก็คือพวก Hammer All Pull Off Hammer All ก็คือเหมือนค้อนทุบลงไปดีดแล้วก็นี่
พูลอัพก็คือดึงออกถ้ารวมกันมันจะเป็นจะดีดก็ได้ไม่ดีดก็ได้เดี๋ยวจะดีดทีเดียวลูกนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องฝึกวิธีการฝึกต้องทุกนิ้วเลยเราก็เห็นโจเซตโทนี่ก็ทำอย่างนี้เพราะเขาป้องกันเสียงรบกวนพวกนี้ไปจับมันไว้แล้วก็อันนี้ต้องฝึกเคาะให้มันดังดึงให้มันขึ้นจริงๆไม่ต้องไปเกี่ยวมากนะแค่ดึงไปมันก็ดังแล้วกีตาร์ไฟฟ้าอาจจะง่ายหน่อยทีนี้มันรวมกันได้นะเห็นไหม3ลูกเล่นแล้วต่อไปที่จะทำให้หวานเข้าไปอีกก็คือการดันสายดีดแล้วดันหรือดันไปก่อนแล้วก็ค่อยดีดแล้วแต่นะฮะแต่ว่าคือการดันสายนี่แหละดีแล้วก็ดันดันก่อนแล้วก็ดีอย่างนี้ฮะคือผมดันขึ้นไปก่อนแล้วก็ดีดแล้วมันก็ค่อยปล่อยสายลงมาแต่ถ้าอีกแบบนึงก็คือดีดแล้วดันนี่ก็ 3-4 ลูกเล่นเนี้ยต้องมีต้องเล่นให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกของการเล่นกีตาร์โซโล่เพื่อให้เกิดความหวานนุ่มละมุนละไมมันจะเป็นสำเนียงของการเล่นด้วยนะครับผมดูนะฮะว่าผมเล่นรวมกันคราวนี้รวมกันเช่นลากและสั่นสายนะครับแฮมเมอร์พูลอัพดันสายดีดแล้วปล่อยไปฝึก 3-4 ลูกเล่นนี้ให้ได้แล้วคุณจะกลายเป็นมือกีตาร์โซโล่ที่โซโล่ได้หวานนุ่มละมุนละไมนะครับอ่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย